โอเคครับเข้าสู่รอบคัดเลือกภูมิภาคแล้วนะครับอยู่กันกับรอบคัดเลือกภูมิภาคเมเจอร์ครั้งที่3หรือว่า ESL 1 Los Angeles 2020นั่นเองใน Best of 2นะครับเก็บแต้มพบกันหมดนะครับอยู่กันกับ Fnatic ทีมที่คนไทยทุกคนส่วนใหญ่ละกันนะครับติดตามพบกับ Lowkey eSport Lowkeyหรือโลกีก็ได้แข่งรอบแบ่งกลุ่มกัน2วันนะครับหาทีมที่แต้มเยอะเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟนะครับสำหรับเมเจอร์ครั้งนี้นะครับจัดที่อเมริกานะครับต่อให้คุณคัดเลือกชนะแต่คุณก็ต้องไปสู้กับวีซ่าไม่มีศัตรูตัวไหนหรือทีมไหนโหดเท่าวีซ่าอีกแล้วนะครับวีซ่าอเมริกาคือลาสบอสที่แท้จริงนะครับคุณจะสู้ได้ประมาณเบสออฟทรีนะขอรอบแรกก่อนไม่ได้รอบที่2ขอใหม่ก็ยังไม่ได้ขอครั้งที่3ไม่ทันแล้วเว้ยแคนเซิลนั่นแหละครับคือชะตากรรมของหลายทีมที่เป็นตลอดมาเวลาไปแข่งไอ้อเมริกานะครับบางทีมก็ไปทำรอแล้วทำรอยังไม่ผ่านเลยคือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ผ่านอะประมาณนั้นเอาโอเคมาดูดราฟต์กันนะครับ Fnatic นะครับ First Pick Earth Shaker นะไม่หยิบฮีโร่ยอดนิยมแบบไทนี่หรือว่าลิชนะที่ชอบแย่งกันในช่วงพิกแรกนะครับแล้วก็แบนมาร์สแมกนัสแล้วก็ฮัสกาฮัสกาเพื่อไม่ให้เลนกลางแพ้นะครับแล้วก็มาร์สที่ช่วงนี้ในรอบโอเพนควอลิฟายที่ผ่านมาค่อนข้างฮิตเลยทีเดียวโลคีแบนไอโอปักแล้วก็สแนปไฟนะครับเรียกได้ว่าโลคีแบนแบบเมตาปกตินะหยิบมาเป็นวอยสปริตกับรูบิกนะครับส่วนฟานาติกหยิบมาเป็นออฟเลนเมตานะครับสลาดาวอยสปริตดูเป็นตัวป่วนใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้จ่ายดาเมจได้ถี่อะไรขนาดนั้นมันแค่ป่วนไฟของคุณเฉยๆถ้ามีสกิลจับแล้วก็คุณก็สามารถจับมันได้แต่ต้องจับให้ได้แบบตายในชุดเดียวเลยนะโลคีมีรูบิกเอามาเคาน์เตอร์เอิร์ธเชคเกอร์นะครับก๊อปปี้ฟิชเชอร์ตรงๆเลยมันจะเป็นเอิร์ธเชคกับสลาดาจริงๆแล้วผมไปศึกษาสลาดาช่วงนี้มาคือตอนเนี้ยถ้าคุณยึดติดกับการเล่นแบบออฟเลนธรรมชาติแบบปกติคือมีของแล้ววิ่งทำเกมเรื่อยๆมันจะไม่ใช่สลาดาเว้ยสลาดาเนี่ยมันเป็นออฟเลนยุคใหม่ที่เปรียบเสมือนเซมิแครี่อีกหนึ่งตัวมันฟาร์มอย่างเดียวมันจะเล่นตามทามมิ่งของมันเท่านั้นคือโอเคมีบลิงทำเกมแล้วก็ฟาร์มแล้วมี BKB แล้วก็บลิงแล้วก็ทำเกมแล้วก็ฟาร์มวนๆไปมันจะไม่ใช่ฟิลแบบเซนทอร์มีบลิงแล้วปุ๊บลุยๆๆหรือแอ็กซ์มีบลิงแล้วลุยๆๆไม่มันฟาร์มฟานาติกมาเป็นแบนด์ PL กับ TB นะครับแบนด์ Illusion 2ตัวเลยนะส่วนโลคีครับแบนด์ Morphing Respect แบนด์นะแล้วก็ Enchantress ครับผมที่ทางด้านของแจ็ปยังเล่นได้แต่เป็นแบนด์ Enchant แบบนี้นี่จะเป็นลิชหรือเปล่าส่วนมากเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติแบนเอนชานก็คือจะเล่นลิชแบบบานๆที่สุดเลยนั่นไงแบนเอนชานเล่นลิชนะฮะเจอซาลาด้าลดเกาะนะครับใส่เกาะน้ำแข็งแปะให้ก็ถึกขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเจ็บมากอยู่ดีคราวนี้เอามาดูว่าแครี่ที่เล่นคู่กับลิชคืออะไรบ้านๆคือไลฟ์ซิลเลอร์แต่ไลฟ์ซิลเลอร์เจอกับสลาด้าก็คือกลางๆแต่ถ้าเป็นสลาร์กกับลิช
โอเคคู่นี้โหดแต่เจอซาลาด้าเคาะหัวแบะในเลนเลยติดแค่ว่าเอิร์ธเช็คในเลน2แบบไม่ได้มีพลังกดดันมากเท่าไหร่นอกจากสตันเฉยแต่ติดมาเป็นโทรวอลอดนะครับถ้าคุณเล่นซาลาด้าออฟเลนแล้วคุณต้องเล่นดาเมจกายภาพนะมาซิงกันตอนนี้ก็จะมีแชโดว์ฟีนโทรวอลอดคู่กันก็ยังดีซาลาด้าเผาหัวให้แล้วโลคีเป็นเรเซอร์ที่ถ้าแบบเคาน์เตอร์พิกบ้านๆเลยคือหยิบควีนออฟเพนแต่ผมไม่รู้ว่าเรเซอร์เนี่ยจะเล่นเลนไหนเพราะเรเซอร์มันเป็น1สแลต2ก็คือแครี่กับมิดส่วนไวสปริตมันเป็นมิดกับออฟเลนโทรวอลลอดมันเป็นตัวเลนแข็งๆอะนะถ้าเจอออฟเลนที่แบบว่าเดินช้าๆอะไรเงี้ยโทรวอลลอดจะสบายเลยใช้ระยะสบายๆมีโหมดตีใกล้ตีไกลในยุคนี้เขาบอกว่าอันนี้คือไปดูกูกูเล่นมานะบอกซาลาด้าเนี่ยในทีมไฟท์เนี่ยทำหน้าที่คือไม่ได้โยโลเข้าไปยืนค้ำแล้วก็ตายจากไปอะไรขนาดนั้นแค่เห็นตัวคอของทีมเราอะจะโฟกัสใครเผาหัวคนนั้นเว้ยได้เพื่อรีบฆ่าคนนั้นเลยแต่ถ้าเล่นไม่เป็นทีมอีกก็จะกลายเป็นว่าแครี่ตีตัวหนึ่งเราเผาตัวหนึ่งปรากฏเราเผาแล้วแครี่ไม่ไปตีอีกตัวหนึ่งอ่ะจบละปาราติกมาเป็นเดธโปรเฟตครับผม2ตัวใหม่ที่ดูแปลกตาดีคือโทรวอลอดก็พอจะมีคนหยิบมากกว่าเดธโปรเฟตนะเรดเดธโปรเฟตนี่คือน้อยมากๆมันเป็นฮีโร่ที่มูนถนัดแหละใช่มูนถนัดพวกฮีโร่เทมโปนะฮีโร่ทำเกมตามจังหวะดราก้อนไนท์เดธโปรเฟตอะไรพวกนี้แล้วดาเมจผีเดธโปรเฟตเป็นดาเมจกายภาพก็จะซิงกับซาลาด้าด้วยนะครับฟานาติกมีโทรวอลอดกับเดธโปรเฟตเป็นตัวยืนในทีมไฟท์นะและตอนนี้ดาเมจของโลคีคือปัญหาเลยเพราะว่าคุณเจอเดธโปรเฟตเว้ยคุณต้องดีลีทเดธโปรเฟตออกไปจากไฟท์แต่โลคีตอนเนี้ยช่วงกลางเกมตอนที่เดธโปรเฟตมันเริ่มมีของแล้วดาเมจมันจะไม่พอเลเซอร์มีเงื่อนไขคือต้องได้ดูดดาเมจถึงจะมีดาเมจถ้าไม่งั้นก็คือไม่มีดาเมจปกติเหลือซับ5ถ้าเล่นคอมโบกับเดธโปรเฟตและเห็นบ่อยๆคือโอราเคิลเพราะมันจะเป็นดับเบิลฮีลแล้วก็จะมีฟอร์จูนเอ็นล้างเกราะน้ำแข็งลิสได้ด้วยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยดาเมจต้องปิดเดธโปรเฟตแถมมีไอ้พระอยู่ที่แนวหลังอีกโลคีได้ลาสพิกนะครับในดราฟนี้นะตอนนี้เขาขาดตัวคอหนึ่งตัวที่แปชับคือแบบยังสลับได้อยู่อะสุดท้ายคือมันรอตบดับได้อยู่เพราะว่าเลเซอร์โยกได้ถ้าเลเซอร์เจอซาลาด้าคือซาลาด้าก็โดนดูดดาเมจก็ได้ดาวิ่งหนีซาลาด้ามันชอบเจอตัวตีประชิดนะจะได้หวดง่ายๆหน่อยแต่เลเซอร์คู่ลิสต์นี่ดูแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โลคีแบนเป็นเบนแบนเบนซับ5นะครับเบนเป็นตัวที่แบบจับตายตัวหนี1ตัวได้เก่งมากเลยบีบคอด้วยฟินกิฟถ้าฟานาติกอยากได้ซับ5มาแบบจับ Voice Spirit โดยเฉพาะแบบพวกชาแมนไลออนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเอาตัวมาชูก็ Oracleปกติแบนเป็นนากามันเบรกทีมไฟได้นะครับแล้วก็มีหลายตัวโชว์ทำอะไรไม่ได้
ดูจากสภาพแล้วฟานาติกไม่น่าจะเล่นฮีโร่หน้าเดิมๆแล้วมั้งซัพพอร์ตเนี่ยถ้านึกถึงซับ5เมตาก็คืออาริสกับเทียนซึ่งอยู่มาตั้งแต่แพ็คที่แล้วละน่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าเล่นพระเนี่ยจะโดน Void Spirit ล้วงไหมมันทำให้ Void Spirit หรือว่าตัวล้วงอะไรเงี้ยที่ต้องไปล้วงพระแนวหลังแบบเอาโพซิชันได้นะแบบที่เมื่อวานนี้ถ้าคุณได้ดูตอนที่ Trust เล่นก็จะรู้ว่าการที่มันมีตัวซัพพอร์ตแนวหลังอยู่ท้ายสุดของไฟท์เนี่ยแม่งบีบบังคับขนาดไหนคอมโบ Red Prophet ครับOracle ฮะใช้แบบคุ้มค่าเลยนะฮะ Oracle Double Heal Dead Prophet แล้วก็ Counter Lich ด้วยและนี่คือ Formation สุดสตรองนะครับของ Fnatic ในเกมนี้ที่ตอนนี้โลคีมีตัวล้วงอยู่ตัวเดียวคือ Void Spirit และคุณจะต้องล้วงพระให้ได้ด้วยดาเมจของคุณคนเดียว Oracle นี่ตายยากด้วยมีกันเวทส่วนตัวนะครับแล้วก็สามารถอันติเอาตัวรอดได้แต่ถ้า Void Spirit บีบ Oracle อันติได้ก็อาจจะเป็นผลดีกับไฟท์แล้วก็ได้ก็คือแบบDead Prophet ไม่มีอันติของ Oracle มาช่วยเซฟ Tinker ส่วนโลคีครับมาใช้ Last Pick ของเขาเป็น Tinker ครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดาเมจก็จะเป็น Razor Carry นะครับ Tinker Mid Lane นะเราคุยกันไหมว่าเขาขาดดาเมจใช่ไหมคราวนี้ทิงเกอร์จะมาตอบโจทย์เรื่องดาเมจได้ดีแค่ไหนอันนี้อยู่ที่ตำแหน่งในการเล่นในทีมไฟของทิงเกอร์แล้วก็ตำแหน่งซ่อนตัวของแจ็ปด้วยเพราะว่าสมมติว่าทิงเกอร์จ่ายดาเมจปกติโอราเคิลใส่การเวทคือจบดาเมจเป็น0แล้วฟานาติกล้วงไม่ได้เหรอก็ไม่ใช่ตลาด้าต้องซื้อบิงอยู่แล้วเชคเกอร์ต้องมีบิงอยู่แล้วเดดโปรเฟตซื้อบิงกับอูเซปเตอร์มาล้วงทิงเกอร์ได้ด้วยฉะนั้นมันก็ไม่ได้ดูปลอดภัยขนาดนั้นนะครับเราพิดิคชันแล้วก็พิดิคชันฟานาติกอยู่แล้วดาบโลคีนี่อ๋อเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานเขาก็เล่นแบบนี้นะครับแซมเมสจะเล่น Void Spirit ทีๆเลยแต่ตอน Open Qualify แล้วเลเซอร์เจอซาลาด้าอันนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับซาลาด้าไม่ได้เจอฮีโร่ที่โบกหัวในเลนได้ง่ายๆส่วนเลนกลางนี่ซัพพอร์ต4วิ่งแก๊งได้นะครับเป็น Earth Checker DJ นะตัวเด็ดของเขาด้วยเอทิงเกอร์ของ JG นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันโดนปิดทางก็โดนคิวแต่ถ้าเล่นไปสักช่วงกลางเกมอ่ะมันน่าจะรำคาญอยู่ทางฝั่งของไอ้ดับโลคีเนี่ย Void Spirit มันตัดคีปได้แล้วก็ตัดเก่งมากด้วยตัดคลิปเก่งจับตัวยาก Your anger is useless here. Tinker ก็ทำกระแสคลิปได้ดีมันอาจจะโดนแบบยื้อเกมอ่ะโอเคครับ Base of 2เก็บแต้มนะครับเริ่มเกมแรกกัน Fnatic อยู่ Radiant นะครับทางด้านของ Loki Smoke มาเปิดก่อนครับเจอ23 Savage ครับมากัน4คนนะตอนนี้เป้าหมายพวกเขาคือ throw a lot อัพเอเธอร์เลนท์มาดูโดยเฉพาะครับแต่ว่ามีแจ็ปล้างให้นะล้างทอนให้ครับแต่ก็ยังโดนสแปมฟอสบาร์อยู่ดีและ4คนรุม1ครับได้ first blood ไปก่อนครับมากันเป็นขบวนรถไฟเลยนะเขาไม่ได้วิ่งแค่3นะครับเขาวิ่ง4เลยนะปกติคือวิ่ง3มาเอาโพสกันแล้วก็แย่งบาวตี้รุนนี่วิ่ง4เลยนะ
ต่ Voice Spirit อ่ะอัพเอเทิมอะไรนั้นมันเพื่อคิวแล้วทำให้เขาไม่มีสกิลแบบเก็บคลิปจากเรโซนัตพอนะรูบิกซับ4ก็เปิดมาเป็นบูธนะครับตัดคลิปให้กับออฟเลนได้นะวอร์ดก็เซตกันเรียบร้อยแล้วสำหรับ DP ก็เป็นเซตวอร์ดเลนกลางนะครับส่วนด้านของโลคีเข้ามายึดเอาโพสแล้วก็เซตวอร์ดต่อจากเอาโพสนะทำให้เขาสามารถที่จะตัดคลิปได้แบบปลอดภัยไม่โดนคนขัดแน่นอนเพราะเขาคุมวิชั่นบริเวณนี้ไว้เลนกลางแมชอัพก็จะเป็น DP DP มันจะมีคลิปสวอมเก็บคลิปนะครับส่วนทิงเกอร์จะมีเลเซอร์แต่ถ้าความสามารถในการกดดันในเลนอะ DP มันมีมากกว่านะ DP มันมีดูดต้นคอคุณด้วยนะครับอันแน่รูบิกรอตบเคเรียอยู่ตบเคเรียตบเคเรียเคเรียซ่อนตัวไปได้ครับเคเรียของแจ๊บส์ครับรอดไปได้นะได้เป็นตัดคลิปแทนครับอันนี้เช็คเกอร์ของ DJ ก็ไปตัดคลิปเหมือนกันนะตามสเต็ปของซับ4ยุคนี้ตัดแล้วเอามากินเองขึ้นเลเวล2ส่วนซาลาด้าครับไปไล่เคาะทางด้านของเลเซอร์และเลเซอร์ไม่มีดูดดาเมจนะคูลดาวน์รอบนึงคือประมาณครึ่งนาทีอะถ้ามันจ่ายไปแล้วครึ่งนาทีมันก็จะจืดๆเลยถ้าจ่ายได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นดูดทีนึงต้องดูดให้คุ้มอ่ะมีการดึงกันไปดึงกันมาด้วยเมื่อกี้เพราะว่าสามไม้เขาเก็บสแต็กแบชมานะครับเขากล่าวว่าถ้าโดนทีฮีดูดดาเมจเขาจะไปเคาะหัวนะครับแต่กลายเป็นทีฮีดูดปุ๊บก็โยกหลบทันทีนะครับกลายเป็นดูดจิตกบเก็บไปแบบอีซี่เลยนะที่ท็อปเลนมันคล้ายกันไปคล้ายกันมาแต่เลเซอร์มันออโต้แท็กไงเลเซอร์ก็เลยได้คิวไปครับจังหวะที่ดีเจไปพูลคลิปเอนจอยกับคลิปที่กินมานะเอเธอร์แลมนั้นดูดแจ๊บเทเลเคเนซิสเข้ามาแต่ไม่ใช่ครับกลายเป็นเทเลเคเนซิสเข้ามาให้แจ๊บตบตัวเองตายครับทางด้านของลูซิไฟแจ๊บได้คิวไปนะแล้วก็เดินกลับไปภูคลิปตามเวลาไหมใช่ครับเดินกลับไปภูคลิปตามเวลาพอดีฮะเดินมาเจอฝ่ายโซโล่พอดีนะเปิดวิเลสมาด้วยนะครับฉะนั้นถ้าฝ่ายโซโล่เขามีโอกาสโดนสตันครบแล้วก็เขาเอาตายได้อยู่นี่เขาอัพสลิทลินคลัชมาสตันเก็บครีปนะแล้วก็แบชสำหรับโบกหัวในเลนส่วนมากซาลาด้าจะบิ้วแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะต่อให้บิ้วสปินหนึ่งมาก็ไม่ได้ช่วยทำให้เอาตัวรอดได้ดีขึ้นเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะว่ามูฟสปีดคุณต่ำคุณต้องมีบูทแบบคุ้มๆก่อนฉะนั้น3เลเวลแรกเขาจะเล่นสลิทลินคลัช1กันกับแบช2ถ้าคุณไม่อัพสตันไอ้สลิทลินคลัชมาคุณก็ไม่มีสกิลสกิลครีปตอนนี้เลนล่างนี่ตัดอย่างเดียวแล้วแซมเมชกับลูซิไฟซึ่งแจ็บก็ตามไปโป๊กรัวๆด้วยนะรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นบัฟที่ล้างได้หรือเปล่าเอ่ยใช่ครับเหมือนกับเฟรมการ์ดของเอมเบอร์นะโล่ของไวท์สปิริตก็ล้างได้นะครับทางด้านของทิงเกอร์ก็รู้อยู่แล้วล่ะเจอเชคเกอร์เดี๋ยวเชคเกอร์ก็ต้องโรมมิ่งกลางนะครับเขาก็เลยปักวอร์ดดักไว้แล้วที่ทางด้านซ้ายนะทางด้านของดีเจก็ยังโผล่มาเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าเอ่ยเจจีน่าจะรู้ตัวแล้วครับโคจะรู้ตัวด้วยแหละถ้ารู้ตัวแล้วยังโดนฟิชเชอร์บล็อกทางอีกนี่คือชิบหายแล้วนะต่างคนต่างดูเชิงครับส่วนไฟล์โซโล่ก็มารอสแต็กครีปนะสุดท้ายดีเจก็ตัดสินใจจ่ายฟิชเชอร์ไปแต่เป็นฟิชเชอร์ที่ไม่โดน JG นะครับ JG ก็ถอยไปสแต็กครีปเช่นเดียวกันเพราะว่าทีมของเขามันเป็นทิงเกอร์นะทิงเกอร์มันต้องกินสแต็กครีปเยอะๆนะครับเลเซอร์มันเป็นคนที่เดินเกมให้ก่อนเพราะถ้าเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มแหละมูนโผล่มาดูดต้นคอครับผมและคริปสวอมปิดงานไปครับ well, isn't that some... ปลายโซโล่มาตัดดับเบิลดาเมจนะจะลองโซโล่คิวดีเจดูแต่เจอฟิชเชอร์บล็อกทางครับหมดโอกาสคิวดีเจนะสกอร์เป็น2ต่อ2ครับแล้วเลนกลางนี่ไถคิวด้วยตัวเองด้วยนะทางด้านของ Death Prophet เขาปล่อยเลเซอร์โซโล่สลาด้าเลยเพราะเขามั่นใจว่าแมชชัพ1-1แบบนี้เลเซอร์ได้เปรียบนะลิชก็เลยแบบมีสเปซไปสแต็กคลิปด้วยนะครับถ้าเป็นแครี่ตัวอื่น
ขาอาจจะทิ้งเลนไม่ได้นะแล้วทำให้ไม่มีคนว่างไปสแต็กคีปให้กับทิงเกอร์นะก็ถือว่าแชร์ทรัพยากรกันได้ดีดับประมาณนี้นี่นึกถึง TNC เลยบางทีแบบเล่นมิดมีเงื่อนไขเลยต้องเล่นแครี่ที่มันเงื่อนไขต่ำๆหน่อยบาวตี้5นาทีมาแล้วทางด้านของฟลายโซโล่นี่สแต็กคีปแล้วก็เดินมาตัดบาวตี้รูนด้วยนะก็ทำอะไรนอกเลนหมดเลยนะครับเพื่อชูให้กับแครี่และมิดโดยเฉพาะแครี่ก็ได้เลเวลคนเดียวไม่โดนแชร์มิดเลนก็จะมีสแต็กคีปไปฟาร์มซ่อมแต่สภาพเลนกลางคุณดูสกอร์คีปเลยทิงเกอร์โดนไปหนักอยู่เขาแบสบวกสตันครับฟลายโซโล่แปะกรอน้ำแข็งซื้อเวลา3ไม้ค่อยๆเดินถ่ายและแปะโป้งหนึ่งไป1ทีแต่มันมีกรอน้ำแข็งนะก็ถ่วงดาเมจไปได้พอสมควรครับฟลายโซโล่กดฮีลิ่งซอฟ3ไม้ไม่ได้คิวแล้วช็อตนี้กลายเป็นพูคลิปจำนวนมหาศาลมานะและดีเจมาปักออฟเซอร์บอร์ดหลังป้อมกลางครับแต่คลิปเห็นแล้วครับฟลายโซโล่จะเอะใจหรือเปล่าเว้ยมันเดินมาทำไมหลังป้อมวะแปลกทางฝั่งเฟอร์นาติกนี่โทรหลอดฟาร์มนานสุดนะในบรรดาฮีโร่ของเขาทั้งหมดแต่ว่าเดธโปรเฟตก็คือเล่นตามโอกาสแหละมีเลนออนแอร์ก็ไปเปิดอันติไถบ้านมีอันติก็ไถฆ่าคนอะไรประมาณนี้คือแบบเปิดอันติแล้วต้องได้คิวอะแล้วเขาได้เฮสมานะครับเขาเลยวิ่งขึ้นมาท็อปเลนทันทีเลยจะมาดูต้นคอท็อปเลนเตรียมเปิดผีแล้วแต่วอร์ดข้างบนก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะเฮสก็จะหมดแล้วเหมือนกันเจอฝ่ายโซโล่เอาดีก็ได้ดูดเปิดเอ็กโซลิซึมครับแป๊บเดียวฝ่ายโซโล่แตกครับตามไปต่อที่ทีฮีดูดแบบรวดเร็วทำความสะอาดหมดจดครับผมเหมือนสูบส้วมครับผมมูนดับเบิลคิวฮะได้เฮสูนมานะเลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับมาเร็วไปเร็วมากๆมาช่วยเคลียร์ท็อปเลนครับแต่เอ็กโซริซึมแบบคุ้มมากๆเลยนะจะเอาทั้งป้อมทั้งคนให้ครบเลยนะครับเดย์โปรเฟตเมียนติก็ไประเบิดป้อมได้นะครับในขณะที่ทิงเกอร์นั้นทำอะไรไม่ได้เลยฟาร์มอย่างเดียวนะครับฉะนั้นตอนนี้คือเป้าหมายของโลคีนี่คือต้องดีเฟนส์โซนให้กับทิงเกอร์แล้วตัวของทีมพวกเขาคือถ้าเลเซอร์กับไวสปริตไม่ออกไปเมคสเปซให้แล้วก็อ่อนแอมากเลยละมูนยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับมูนเขาจะมาไล่สแต็กของทิงเกอร์ต่อด้วยนะเจอฟลายโซโล่ครับดูต้นคอคลิปป่าช่วยเติมดาเมจให้ด้วยขาด1คลิปสวอมไม่ต้องครับผมไรท์คลิกปิดคิวไปแต่ถ้าลูซิฟายมาเทเลคิเนซิสแต่ว่าดีเจโผล่มาช่วยสตันด้วยและเป็นมูนคลิปสวอมปิดอีก1คิวเป็นดับเบิลคิวครับถึงมูนจะไม่มีอันติแต่มูนไม่หยุดเดินครับเพราะมูนรู้ว่าทิงเกอร์อ่อนแอมากๆแล้วปวกเปียกขนาดไหนนะครับมันจะต้องฟาร์มป่าฉะนั้นมูนก็เลยไปกระทืบท็อปทันทีเพราะเขาได้ทาวเวอร์ท็อปมาแล้วด้วยนะฮะเขาจะยึดป่านี้และไม่ให้มันฟาร์มนะครับและคราวนี้ทางด้านของ23 Savage ก็ได้ Space Farm เต็มที่นะครับโดยที่ทางฝั่งของโลคีต้องมายุ่งวุ่นวายกับไอ้4ตัวที่กำลังมาชวนทะเลาะนี่นะดูมูนเดินต่อครับผมทิงเกอร์อยู่ไหนจากป่าซ้ายมาป่าขวา DP ตัวนี้คือไม่รออันตินะเดินเจอหน้าไถอย่างเดียวเจอสแต็กด้วยครับขอคลิปสวอมขโมยหน่อยมูนจะขึ้นมาคลิปสวอมต่อแต่ว่ารอบนี้มีซัพพอร์ตมาช่วยด้วย2คนครับซาลาด้าก็มาเติมด้วยเหมือนกันนะล้างธนัดกรอน้ำแข็งไปก่อนครับ JG รีบมาร์ชเคลียร์สแต็กเลยก่อนที่จะไม่ได้ครับตอนนี้ปัญหาของโลคีคือเลนทุกเลนนะพวกเขาไม่มีเลนไหนโอเคสักเลนเลยถึงแม้ว่าเลเซอร์จะแบบรวยกว่าซาลาด้านิดนึงอ่ะแต่เลเซอร์เพิ่งโดนระเบิดท็อปทาวเวอร์กับระเบิดตัวฮีโร่ในเลนไปแล้วฟิชเชอร์สะตานเผากรอกครับผมตอนนี้สามารถมีเผากรอกแล้วแต่ว่าดีเจสตันเฟลไปหน่อยครับเอ็นชาร์ตเทมเมื่อกี้ไม่โดนนะดีทีเลยได้ดูดาเมจเติมมาและประมาณ3คลิกน่าจะฆ่า3ไม่ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ทันครับสลาด้ามีรองเท้ากับวินเลสเปิดสปินวิ่งหนีไปแล้วอ้าวเดินเจอเคอร์เรียด้วยอ่ะดูต้นคอหน่อยสิลูบิกก็เลเวล3ครับทำอะไรไม่ได้ฮะทำได้อย่างเดียวคือปัดป้องนะเขาหยิบลูบิกมาเพื่อเคาน์เตอร์เชคเกอร์ก็จริงแต่ตอนเนี้ยลูบิกมันตกงานเว้ยลิชซับ5ยังพอที่จะแบบสแต็กช่วยดีเฟนส์เลนนู่นนี่นู่นแต่ลูบิกมันไม่มีอะไรทำเลยฮะส
แต่เมสลงมาตรงกลางก็ทำได้แค่หนีลงมาปุ๊บก็คือหนีทันทีมาเจอฟลายโซโล่ครับหน่วยงานสแต็กครับผมมูนก็เปิดดูดปิดคิวอีก1คิวอันสต็อปเปิลของมูนนะ600ครับเปิดผีแล้วก็ต้องเอาทาวเวอร์ต่อนะเอาทั้งคิวแล้วก็เอาทั้งทาวเวอร์ให้คุ้มนะครับทางด้านของโลคีตอนนี้มาวอร์ดโซนพื้นที่ป่าตัวเองหมดเลยนะครับดีเฟนซ์ทั้งป่าบนทั้งป่าล่างนะครับเขาจะโดนต่อยอะไรก็ได้แต่เขาจะต้องรักษาพื้นที่ป่าให้ได้นั่นคือคีย์ของเขาถ้าเขามีทิงเกอร์ที่ได้ฟาร์มเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะดีตามที่เขาคิดเอาไว้แล้วถ้าทิงเกอร์มันยื้อได้ใช่ไหมคุณก็รู้ว่ามันน่ารำคาญแค่ไหนฆ่าทิงเกอร์ไม่ได้ก็ขึ้นบานไม่ได้อะไรเงี้ยตัวหลอดจะขึ้นเป็นยาฉะนะครับเดี๋ยวดูว่าน้องทรีก็จะเล่นบิวฟาร์มหรือว่าบิวทำเกมไวนะจะเล่นฟูรี่หรือว่าสแตทมาแล้วลุยเลยติดมาที่นำ 2,000 นะครับเพราะซาลาด้าไม่ใช่ตัวฟาร์มเก่งอยู่แล้วนะซาลาด้ามันเป็นตัวที่ฟาร์มแบบเคาะคลิปทีละตัวฉะนั้นเลยแบบเมินๆการเงินซาลาด้าไปได้เลยสนใจแค่ว่าโลคีเนี่ยควรจะทำเกมแล้วก็สเปซให้กับทิงเกอร์ให้ได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่บอบช้ำอยู่ดีแก๊ป6แล้วนะครับโดนก๊อปฟอร์จูเนนไปนะเดฟโพเฟตก็ไปฟาร์มเอาไอเทมหลักครับอูเซปเตอร์ถ้ามีโอกาสคือฟานาติกเข้าโลชานได้ไวมากในดาฟของเขาของโลคีนี่ข้อเสียคือไม่มีดาฟตีโลชานไม่มีดาฟตีบ้านนะครับเอาเดินมาเจอลิสครับผมลิสถ่วงเวลาได้พอสมควรสะกดจิตมาทิงเกอร์มาช่วยหน่อยซิแต่ว่าสามไม้วิ่งไวครับผมวิ่งกันมา4คนโดนเกราะน้ำแข็งสโลอยู่ครับสามไม้มีสปรินต์ออกไปครับและแพทนี้ซาลาด้าบัฟความเร็วมูฟสปีดมานะ4คนวิ่งไล่จับ3ไม้ไม่ได้ครับนั่นก็กลายเป็นสเปซครับผมสเปซอย่างแท้จริงฮะทางด้านล่างปิดคิวแซมเมชไปได้นะครับวอยสปริตนะวอยสปริตบิลด์สกิลเป็นไงบ้างก็ปกติครับผมเอสเลสพอลกับดิสเมเลตฟาร์มก็ทำได้แค่เคลียร์เวฟเฉยๆเดทโปรเฟตเลเวล10เป็น40ดาเมจนะเติมดาเมจไฟท์กับบูสต์ฟาร์มอีกครับผมมีอันติแล้วก็เลยมาสโมกหาครับทางด้านของทิงเกอร์เพื่อนรักอยู่ไหนแอนแน่สมองหลุดครับแปลว่ามันอยู่แถวนี้ครับแต่สุดท้ายเขาไปแล้วนะตอนนี้มูนเลือดโลนะครับจะต้องเบิร์สมูนให้ตายก่อนที่มูนมันจะหันมาดูดต้นคอสวนนะสำคัญมากเลยคือต้องทำให้กระแสคลิปอยู่ไกลจากป้อมแล้วก็รีบฆ่าเดดโปรเฟตนอกป้อมนะอันนี้คือวิธีแบบรับมือเดดโปรเฟตเบสิกเวลาเจอเดธโปรเฟตตอนที่เดธโปรเฟตมันมีช่วงหนึ่งมันเป็นเมตาหนักๆตอนที่มูนยังอยู่ฟานาติกไม่ใช่ฟานาติกมูนอยู่เมเนตกี้สมัยแจ๊บอยู่เมเนตกี้จำได้ไหมเมตาช่วงนั้น DP 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 เนี่ยเขาต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาแบบตัดมาให้ DP แตะป้อมได้แล้วต้องรีบฆ่า DP ก่อนป้อมเลยไม่งั้นป้อมจะเป็นตัวประกันไปด้วยนะฮะเจอทีฮีหลบอยู่หลังต้นไม้นะก็เลยไม่เห็นแต่ดูดาเมจไปได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ตัวหลอดน้องทรีเป็นยาฉะทำ BKB Batcher นะครับมาไฟไวนะครับก็คือสตูอ่อนแอนะเขาก็เลยรีบจะกระทืบเลยอ่ะเดฟโปรเฟตมีเปิดผีครับมาเปิดผีระเบิดทาวเวอร์กันต่อนะฝั่งโลคีก็จ่ายฟอร์ติฟายไปหมดแล้วด้วยเอารูบิกไปเฟดโบดึงคลิปออกมาครับให้ไม่มีคีปแทงอยู่ที่หน้าป้อมเอาก่อน้ำแข็งแปะป้อมไปด้วยนะเพราะลดดาเมจกายภาพให้ผีจ่ายดาเมจได้ลดลงก็กลายเป็นว่าเปิดผีไปแต่ก็ขึ้นบ้านเลนกลางไม่ได้ครับเจอดีเฟนซ์อย่างหนาจากทิงเกอร์รูบิกแล้วก็ลิชในเมื่อของป่าบนได้แล้วนะถ้าไม่อยู่ป่าบนด้วยฮีโร่มาโซนเลยมันก็จะขาดทุนหน่อยๆเขาก็เลยมายืนฟาร์มในป่าแบบนี้นะครับแต่โดน3คนลุมตบเขา23 Savage มี Ultimate Oracle Save ด้วยครับผมอีก1ทีครับ Oracle แจ๊บยอมถวายชีวิตเพื่อน้องทรีนะให้น้องทรีรอดไปได้
อ่ะตอนนี้ทิงเกอร์มีอะไรแล้วมีบูสต์ทราเวลแล้วนะครับสามไม้เดินเข้าไปโบกหัวเลยสตาร์ทไปก่อนหนึ่งทีแต่โดนเลเซอร์ยิงกลับมาครับโดนตีติดมิสนะไม่สามารถไปโบกหัวต่อได้นะครับเหมือนล่อให้คนเอาทีพีมาแบบไปหาเรื่องทิงเกอร์ VIP โดนแก๊งว่ะลิชทีพีมานะครับวอยสปิดก็มานะสามไม้ยังไม่กลับด้วยไฟโซโล่เดินมาเจอครับผมไฟโซโล่ใครจะจับใครกันแน่ครับผมหันไปสตาร์ทสวนก่อนแล้วก็หลบในฟ็อกถอยออกไปได้ไหมโดนเอเธอร์แลมเน็ตดักจับและเทเลเคเนซิสดึงเข้ามาที่หน้าป้อมแอสตรอลสเตปสามไม้รอบนี้โดนเชนฟอสไปใช้สเปซแล้วครับตาย1ครับผมแต่ว่า4คนต้องลงมาวิ่งเล่นกับสามไม้ที่ข้างล่างนะในขณะที่โทรวอลล็อตก็ฟาร์มข้างบนตอนนี้ฟานาติกรู้ข้อได้เปรียบอย่างนึงแล้วว่าลิชไม่มีเชนฟอสนะครับ15นาทีผ่าน DP ก็มีไอเทมหลักแล้วนะครับอูเซปเตอร์เดี๋ยวขึ้นต่อเป็นบลิงก์ออกมาจับทิงเกอร์นะครับแต่ก็ยังขาด BKB นะต้องมีต้านเวทอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่จะทำให้ยืนกับทิงเกอร์ได้อันนี้ก็อาจจะแบบไม่พึ่ง BKB ก็ได้ให้แจ๊บใส่นี่ไปใส่กันเวทไปเปิดกันเวทเข้าไปทูไถ Voice Split เป็นวลาด for team นะคือ Voice Split off lane เนี่ยมันเป็น Voice Split ที่กำกำกึ่งกึ่งอ่ะคือแบบบางทีก็ต้องออกของช่วยเหลือทีมแล้วมันก็ทำให้ตัวเองแบบไม่ได้ไปสุดเท่าไหร่เลเวล10เป็นมานารีเจน3นะครับได้มานารีเจนมาก็สแปมสเปลได้เยอะขึ้นแหละมันไม่ใช่สายแบบสไตล์ท็อปสันอยู่แล้วที่เล่นแบบดาเมจกายภาพผสมอ่ะอันนี้มันเป็นแบบป่วนทีมไฟท์ดีเรเซอร์เป็นแมดเนสนะเอามาตีไวเล่นคู่กับดูดดาเมจนะครับเหมือนโทรวอลล์ตเมื่อกี้จะแปรเนียนๆเข้าโรชานมาแต่มันเอาได้ไม่ไวหรอกมันต้องมีสลาด้าด้วยนะให้สลาด้ามาเผาเกราะแล้วก็ให้โทรวอลล์ตตีที่เหลือก็ไปสเปซปูนมาเจอรูบิกครับโดนจับรูทระยะไกลและใบและพิริฟายเบิร์สปิดคิวครับวิกเก็ตซิกของมูนครับผมยังไม่มีใครฆ่ามูนได้เลยนะมูน701แล้วครับตอนนี้ดูต่อที่ซัพพอร์ตครับผมมูนรังแกซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องและคลิปไปเปิดวิชั่นพอดีคลิปสวอมไหมไม่ต้องครับผมไรคลิกปิดคิวครับดาเมจประมาณเกือบ200อ่ะมูนตอนนี้มอนสเตอร์คิว8คิวแล้วทางฝั่งของทิงเกอร์ไวสปิดเขาฟาร์มซ่อมแล้วก็โยกตัดคลิปรัวๆนะดีเฟนส์แบบเต็มที่นะครับเงินก็เลยดีดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยบอกแล้วกลางเกมมันจะน่ารำคาญตรงนี้แหละทิงเกอร์แบบตัดคีปดันคีปออกไวสปิดก็มีสกิลเวฟเคลียร์2สกิลแล้วก็จับตัวยากจะไปเล่นกับมันตลอดเวลาก็ไม่ได้นะครับฟานาติกบอกช่างมาแล้วมันไฟตรงๆไม่ได้เข้าโรชานดีกว่าตราบใดที่มี DP อยู่ในไฟอ่ะคือมันมาไฟตรงๆไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเล่นแบบเนี้ยโรลอดจ่ายไปทั้งทรานส์ไปแล้วนะครับเพื่อเร่ง DPS ในการเอาโรชานนะตอนนี้ก็ได้เอจิสมาโถมเกมต่อซึ่งแน่นอนว่าโลคีอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบเพราะคงไม่เล่นตามเกมฟานาติกง่ายๆเขาก็จะไปโยกโยกโยกแต่ตอนนี้เลนล่างคือโดนดันคลิปสูงละแต่ว่า DP เปิดได้ก่อนครับตรงกลางเป็นแซมเอชนะแซมเอชโดนใบไปแต่ว่าเหมือนจะไม่ตามต่อนะจ่ายอูเซปเตอร์ไปแล้วด้วยมูนรอเปิดผีเซอร์ไพรส์บลิงค์มาแล้วสตันปิดทางเพื่อนตัวเองครับผมดีเจแล้วมูนก็บลิงค์ไปไม่สุดด้วยนะไม่ได้บลิงค์ผ่านฟิชเชอร์ครับกลายเป็นจ่ายเอ็กซ์โทริซึมเสียฟรีครับในขณะที่23 Savage ไปเอาทาวเวอร์ท็อปเลนมานะฉะนั้นต้องเอาทาวเวอร์ต่อแล้วครับแต่ว่าทิงเกอร์เหมือนจะไปตัดตรงกลางมาด้วยนะเมื่อกี้ต้องใช้ผีให้คุ้มนะไม่งั้นเดี๋ยวผีรอบนี้จะขาดทุนนะครับแต่เหมือนจะหมดแล้วล่ะคงจะไม่ทันแล้วล่ะครับสมอกเล่นกันต่ออ่ะมันมิสเพลย์กันได้โปรเพลเยอร์เป็นทุกคนนะครับ OG ก็ยังมิสเพลย์ได้เลยเรื่องธรรมดา Echo Slam โดนเต็มๆหน้า1คนครับผมคือ Void Spirit และมีใบมาเบรกทีมไฟท์อ่ะโอเคทางด้านของ DJ ที่เปิดตายไปก่อนครับทิงเกอร์ยังฟรีอยู่นะทวินตี้ทีซาเวทโดนสกดจิตครับผมแล้วโดนเอเธอร์แล้วนั้นดูหนึ่งทีตอนนี้ Oracle บัฟแบบทูเต็มที่ครับแต่โดนเลเซอร์ดีดใส่หน้าไปครับทำให้จ่ายดาเมจไม่ได้สักพักนึงสุดท้ายเผากรอและให้ทวินตี้ทีซาเวทเคาะรัวๆแจ็คเบิร์สปิดคิวไปแล้วใบทางด้านวอยสปิริตได้ไรท์คลิก1ทีก็อดไลท์ของมูนครับ
แลก DJ ได้มา2ตัวคอครับผมปัญหาอยู่แค่ไอ้ทิงเกอร์ตัวเดียวนะทิงเกอร์มันไม่ไฟต์ตรงๆอยู่แล้วมันสแปมสกิลนอกระยะเอาฮะดาเมจที่จ่ายไปเนี่ยพอๆทั้ง2ทีมเลยนะถ้าเข้าถึงตัวอีทิงเกอร์ได้เนี่ยก็คือจบละ VIP ของโลคีก็เลยทิงเกอร์ต่อเป็นเอเธอร์เลนส์ขยายระยะร่ายนะครับแล้วเดี๋ยวก็ออกต่อเป็นคาย่ามาแอมดาเมจเวทด้วยแดปส์เทียร์2ไอเทมได้มาเป็นหิน GPM นะของดีของซัพพอร์ตยุคนี้ในยุคที่ไม่มีทาเลนต์ GPM เออร์เชเกอร์ต่อเป็นฟอร์สตาร์ฟซาราด้าได้ฮูดมานะครับทำฟอร์สตาร์ฟเหมือนกันเอาฟอร์สตาร์ฟมาแก้เลเซอร์นะตัวเลนบนครับโดนเผากรอเอเธอร์แลมแนนดูดมาและคลิปโซมปิดคิวจากมูนอยู่ดีครับตอนนี้มูนโดนโฟกัสอย่างหนักมากแล้วทิงเกอร์ได้จ่ายดาเมจฟรีมูนกำลังจะลบแล้วมูนดูดอยู่มูนจะตายไม่ได้นะเพราะเป็นคิวสเตรกจะตกเยอะมากเลยและแซมเอสจะโคตรรวยครับอ้าวฝ่ายโซโล่เดินขึ้นมาไฮกราวด์3ไม้บอกได้แต่ว่ามันมีเอเธอร์แลมแนนมาขวางครับผมเลยเข้าไปไม่ได้นะมีฟิชเชอร์มาโดนของก๊อปครับผมจากลูซิไฟครับทางด้าน3ไอ้อยากจะคิวฝ่ายโซโล่ครับสุดท้ายโดนดึงไปดึงมาปิดคิวไม่ได้โดนทางด้านของโลคีมาสวนด้วยครับสิบสามต่อ6นะซาราด้าได้ฟอร์สตาร์ฟแล้วตอนนี้ DP อันติก็มาแล้วบลิงมาแล้วมาดูดต้นคอแต่เจอฟิชเชอร์เบรกไปเล็กน้อยครับสมิธีซาเวตเข้าไปเอาทางด้านรูบิกมีก่อน้ำแข็งยื้อเวลาตายยากขึ้นมากคริปสวอมปิดคิวจากมูนอีกแล้วบิยอนกอนไลครับเชนฟอร์โดนเต็มข้อ2คนเลยพระอยู่ไหนแจ็ปช่วยเซฟด้วยแต่แจ็ปปล่อยไปก่อนชีวิตแรกครับมีเอจิสอยู่แจ็ปจะเซฟใครมูนก็จะโลสุดท้ายแจ็ปปล่อยมูนตายไปครับแจ็ปจะไม่จ่ายอตินะทวินตี้ซาเวตเปิดไปทั้งทรานส์มาล้างก่อน้ำแข็งไปก่อนต้องใส่อติช่วยทวินตี้ซาเวตครับให้ทางด้านของน้องทีก็ไปจ่ายดาเมจต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีฮีเขาถอยไปไกลมากๆใครระยะไปได้ครับรอดไปเฉยเลยนะกลายเป็นปิดคิวไม่ได้ตรงด้านดีเจต้องเข้าไปเอ็กโคสแลมเพื่อระเบิดทีฮีไปจะตามไปฟิชเชอร์แซมเอชต่อครับตรงนี้แต่ว่าทิงเกอร์ยืนหน้าสล็อตอยู่ในไฟพิงหลบระยะไปแล้วไฟโซโล่สกดจิตจับทางด้านของ3ไม้ไว้ก่อน3ไม้ไปไล่ฆ่าไฟโซโล่แต่มีเลเซอร์ครับผมมาติดมิสไปทีมต่อไม่ได้ครับวิชเชอร์เบรกไฟเอาไว้ไวสปริตยังไม่ตายด้วยนะไวสปริตกำลังกลับเข้ามาแจ็ปต้องล้างโล่ของแซมเอช1ทีแต่ตอนนี้ฟานาติกเลื่อนโล่กันหมดแล้วครับจะตามไปต่อหรือเปล่าทิงเกอร์ยังอยู่ในไฟครับแต่ว่ามานาทิงเกอร์หมดเขาเลย TP กลับบ้านไปก่อนนะทิงเกอร์ฟรีมากครับทิงเกอร์มันยืนหน้าสล็อตในไฟเลยนะพอศัตรูจะเข้ามาปุ๊บมันก็บิงถอยไปตั้งระยะใหม่ซึ่งตัวตีอย่างโชว์ลอร์ดกับซาราด้าคือโดนไคกันสนุกสนานเลยบูนตายเมื่อกี้ไปก็ถือว่าแจกเงินไปเยอะนะครับได้ไป800เลยนะเพราะคิวสเต็กอย่างเยอะตอนนี้ Void Spirit เริ่มน่ารำคาญแล้วนะครับได้อูเซปเตอร์มานะเล่นคู่กับ Aether Remnant นะครับจะซื้อเวลาคนๆนึงประมาณเกือบ4วิเลยแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเป็น Heaven Helbert ด้วยมาปิดตี Troll Lord นะครับดาเมจตัวตีตัวเดียวหลักๆของ Fnatic ครับผมเขาเห็น Troll Lord ดึงคลีปเข้าไปในโซนป้อมนะเขาสโมคมานะครับ23 Savage เจอ Rubick มาเปิดครับผมทุกคนพยายามเบิร์สทางด้านของ Troll Lord Troll Lord ตายมั้ย Troll Lord ตายในชุดเดียวครับผมไม่ทันได้จ่ายอติฟิชเชอร์มา2คนโดนเต็มแต่ทิงเกอร์ยังฟรีอยู่ครับผมสแปมมิสไซล์มาแล้วโซนด้วยมาชัมเปชีนเข้าระยะไปไม่ได้ครับฉะนั้นทาวเวอร์นี้น่าจะตกเป็นของโลคีไวสปิดไดฟ์เข้าไปล้วงต่อครับได้เป็นพระมาครับแจ็ปโดนเอเธอร์แล้วนั้นดูดแล้วเป็นจับเข้าคิวของแซมเอชครับผมสามไม้โซนให้อยู่นะมูนก็ดูดต้นคอฆ่าทีละคนอย่างช้าได้ทางด้านของรูบิกไปเปิดเอ็กซ์โทริซึมมาแล้วแต่ฟิชเชอร์ของดีเจมันบล็อกทางมูนไว้อยู่ครับมูนก็บลิงค์ขึ้นไปดูดต้นคอทีฮีต่อได้คืนมา3ตัวครับเทรดกับ2ไปแต่ทิงเกอร์ยังไม่ตายครับทิงเกอร์ยังคงหนีไปได้นะและไอ้ทิงเกอร์ที่เข้า
ไปจับมันยากๆกับไอตัวเนี้ยไอ Void Spirit ที่มันหนีเก่งๆเนี่ยก็ยังคงแบบเป็นตัวปวดไฟอยู่ดีก็ถือว่าโลคีเขาสโมกมาแล้วเขาคุมนะเขาได้คิวตัวใหญ่นะครับได้ค่าแครี่ตามที่ต้องการนะถ้าเมื่อกี้เบิร์สปิดคิวไม่ได้แล้ว Battle Trance ทัน Oracle มาช่วยซ้อนก็คือแบบเปลี่ยนเลยนะยี่สิบห้านาทีบาวที่รูนมาครับถือว่าได้เช็คดาเมจที่ทีมตัวเองทำได้ด้วยว่าทีมตัวเองทำดาเมจได้มากขนาดไหนในชุดเดียวดิชถือเป็นเอเซนต์ริงนะไอเทมป่าตอนนี้25นาทีแล้วไอเทมเทียร์3ก็ดรอปแล้วทิงเกอร์จะต่อเป็นเดกอนนะครับถือผ้าคลุมกันเวทนะเนเธอร์ชอร์แอมเวท 8% ด้วยเอาเลเซอร์มาเบิร์สคิวนะผลที่ฆ่าง่ายสุดตอนนี้คือ Oracle Jab นะครับแต่แจ็บก็ตายแค่2เองเกมนี้แจ็บจะตายก็ต่อเมื่อแนวหน้าตายอ่ะแบบจะมาช่วยแนวหน้าแล้วแนวหน้าตายพอดีอูเซปเตอร์เล่นกับเอเธอร์แล้วนั้นครับทำได้แค่จับนะแต่ดาเมจ2คนนี้แทบไม่มีตาไม้มีไฟแล้วด้วยฮะแจ็บเวล12แล้วอัลติเวล2แล้วตอนนี้มีกลิมเมอร์ช่วยเซฟเป็น1จังหวะแล้วด้วยนะทั้งเฟดอิดิตกันเวทแล้วก็กลิมเมอร์นะครับกันเวท2ต่อเลยแต่เมชก็จะได้แล้วเฮลเวนเฮลเบิร์ตเลเวล15เริ่มเป็นเรสนัทพอบวกดาเมจ100นะเดทโปรเฟตมีชิวามาเพิ่มนะครับชิวาเปิดวิชั่นได้นะบวกอาร์เมอร์บวกเปิดวิชั่นจับทิงเกอร์ได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวออกต่อเป็น BKB มาพี่คาดทิงเกอร์ส่วนโทรวอลลอดก็ได้ BKB แล้วถ้าซื้อตอนนี้เดี๋ยวรอ BKB มาระเบิดไฟคุมโรชานตัวถัดไปแล้วก็เกมโถมรูบิกก็เอเธอร์เลนละเดี๋ยวต่อเป็นฟอร์สตาร์ฟกับฟลิงค์นะครับฟอร์สตาร์ฟพาเพื่อนออกมาจากระยะของโทรวอลลอดกับเดธโปรเฟตด้วยต้องไขมันหน่อยโทรวอลลอดได้มาเป็นออฟรถกล่อนะมีแบทเชอร์แล้วมี BKB แล้วนะครับ10วินาทีแต่เมื่อกี้ลิชเขาแอบไปเนียนปักวอร์ดมาที่เลนกลางนะสามไม้มาเผาหัวเปิดแมปให้ก่อนครับฝ่ายโซโล่อ้าวโดนฟอสตาร์ผักลงมาครับจากสามไม้ครับเกือบตายครับตรงนี้ไปแล้วเอ็กโคแซมได้ตาแล้วทิงเกอร์ตัวปัญหาทิงเกอร์จะมาช่วยเพื่อนครับตัวเองเลยตายไปด้วยครับผมแซมเมชจะมาเบิร์ดดีเจแต่ว่าดีเจมีทางด้านของฟอร์พอมิสครับมาช่วยเซฟเอาไว้แล้วแซมเมชนั้นต้องวิ่งหนีผีออกไปฝั่งของฟานาติกเขาตีบ้านเถื่อนกว่านะครับเขามีโทรหลอดตัวตีบ้านเขามีมูลผีระเบิดบ้านนะครับทางด้านลิสต้องบายแบ็กมาครับเพื่อจะเอากรอบน้ำแข็งมาแปะซื้อเวลาให้กับทาวเวอร์ครับตอนนี้เอาติของเดธโปรเฟตหมดแล้วนะเขาก็พอใจแล้วอันติหมดก็ถอยครับได้บายแบ็กมาเดี๋ยวก็ไปเล่นโรชานต่อนะโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทิงเกอร์ยังไม่เกิดด้วยนะครับกว่าทางด้านของโลคีจะออกมาจากบ้านมารวมตัวกันดาเมจซาลาด้ากับโทน่าจะไปไวกว่าแล้วนะเว้นแต่แซมเมสจะเข้ามาสแนชนะครับโทนี่ทรีซาเวตเปิดแบทเทิลทรานส์เร่งแอตแทคสปีดนะแซมเมสยังไม่รู้หรือถึงรู้ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะกลายเป็นว่านี่แน่ยึดเอาโพสเหรอทางด้านดีเจกับสามไอครับมาจับก่อนเลยแล้วใบด้วยนะใบครับออกไม่ได้ถ่ายเรียบร้อยฮะได้ทางด้านของแซมเบชครับผม Defense of the Outpost ครับอยากเล่นโดโต้นั่นเองไม่ได้เล่นโดตาก็เลยได้โรชาเนจิสแถม Outpost นะครับDP level 20เป็น HP 500นะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ BKB แล้วอีก 1,200 โดยประมาณอ้าวเจอเลเซอร์อีกครับ
ตอนนี้กลายเป็นโลคีครับโดนพิกออฟกันทีละคนเลยฟอสตาร์ไม่พ้นด้วยนะขออีก1คลิกเท่านั้นฟอสตาร์ไปสตันต่อแต่ว่าไม่โดนเปิดสไปเดอร์เล็กมาจะไปโฟกัสดีทีแต่ว่าดีเจลึกไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับด้านหลังตัวนี้ทีซาเวตเปิด BKB จัดการรูบิกไปได้ครับส่วนทีฮีทีพีออกไปทันครับแต่ดูเหมือนจะเป็น BKB ที่โอเวอร์ไปหน่อยนะได้มาแค่รูบิกแต่ไม่ได้ตัวคอเพิ่มฮะสามสิบนาทีผ่านนะเอจิสเหลือเกือบ4นาทีครับผมเดธโปรเฟตถือควิกเคนนิ่งชามลดคูลดาวน์นะอีเหลือ2นาทีนะครับจาก2นาทีครึ่งนะส่วนแจ็ปก็เลเวล15แล้วได้แคสเรนต์มาเพิ่มทำให้เซฟจากระยะไกลได้ขึ้นอีกเดี๋ยวรอเพื่อนๆเกิดกันครบนะครับรีกรุ๊ปแล้วก็ไปเล่นกันต่อทัวร์หลอดได้อาบิซอลแล้วตอนนี้ก็มีผีอัลติเมททุกคนพร้อมที่จะเล่นสลาด้าต่อเป็นโลตัสนะเอามาแก้เอเธอร์แลมนั้นหรือว่าแก้เลเซอร์ได้ด้วยตัวหลอดตีไกลครับไม่เข้าระยะเลเซอร์พลาสมาฟิลนะใส่เกาะน้ำแข็งช่วยซื้อเวลาไว้ก่อนทิงเกอร์ก็ไม่กล้าออกไปลึกอ่ะทิงเกอร์มาร์ชระยะไกลเอาครับฟอร์สตาร์ฟทวินตี้ซาเวจเข้ามาเลยได้ดูดาเมจนิดนึงโอ้ยเบิร์สไป1ชุดหนักอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ลูบิกเขาใช้ฟอสตาร์ผลักเข้ามานะได้ไปแค่เลนบาแหละครับทิงเกอร์กับมิชชั่นแบกเกมนี้ระหว่างที่ฟานาติกพยายามเอาทาวเวอร์กลางนะทิงเกอร์ก็จะไปโยกดันซ้ายขวาใส่ชุดซ่อมป้อมครับผมมีชุดซ่อมป้อมด้วยนะแล้วฟอร์ตาผักเข้าไปลึกมากๆเลยโดนสกอตจิตดูดเข้าไปอีกเข้าไปลึกอาบิโซเพื่อจะหนีออกมาแต่โดนเอเธอร์แล้วนั้นดูอีกหนึ่งทีครับผมทุกทีซาเวตโดนดูดาเมจไปหนักมากๆสุดท้ายโดนเบิร์สปิดคิวไม่ตายครับเพราะโอราเคิลเซฟไปก่อนครับผมยังไม่ยอมให้เอจิสตกดูตอนนี้ต้องปั๊มฮิลขึ้นมาแล้วแต่อยู่ดีๆมูนก็โพสกลางทีมไฟครับผมดีเจหลุดหรือกระตุกครับผมกระตุกนะตอนนี้คำนวณแล้วจะฮิลโทรวอลลอดทันหรือเปล่าน่ะมาดูกันครับจะฮิลโทรวอลลอดทันไหมเพราะนี่คือเซฟออกมาต้องสแปมฮิลครับผมเดธโปรเฟตมาโซนให้ก่อนไม่ตายครับขอเอามาให้แจ็ปฮิลให้ก่อนนะทางด้านของโลคีก็ยังไม่ได้จ่ายอัลติเทนฟอสด้วยนะครับยังดีเฟนซ์บ้านไว้ได้ครับด้วยชุดซอมป้อมส่วนทิงเกอร์ก็ดันไลน์ครีปด้านซ้ายจนถึงหน้าป้อมแล้วคือเพื่อนๆน่ะยื้อได้ดีมากจนทิงเกอร์ก็ทำงานสำเร็จแล้วเขาดันได้1เลนเขามาดันขวาต่อครับเขาจะกดดันทางอ้อมไปเรื่อยๆเพื่อไล่ให้ฟานาติกกลับบ้านไปนะครับโลตัสซอฟใส่มาเลยสะท้อนทางด้านของเทเลคิเนซิสไฟครับใส่โลตัสซอฟเพื่อไม่ให้เขาดูดาเมจนะสุดท้ายฟอสมาโดนฟอสจาก3ไม้แล้วฟอสช่วย1ทีช่วยจากลูซิไฟครับฟอสผลักศัตรูมาแล้วก็ฟอสช่วยจากเพื่อนตัวเอง1ทีตอนนี้ทิงเกอร์ต้องกลับมาช่วยกันบ้านแล้วครับแซมเอชโดนสตันแต่ว่ามันไม่อยู่มุมที่มูนจะเข้าไปต่อได้นะใส่ชุดซ่อมป้อมอันที่2ครับชุดซ่อมป้อมอันนี้คุ้มเหลือเกินนะสุดท้ายขึ้นไม่ได้ครับต้องถอยไปทำกระแสคลิปมาใหม่นะยังเหลือชุดซ่อมป้อมอีก1อันด้วยทิงเกอร์ก็ไปทำลายคีปขวาเจอแซมเบสครับตรงนี้โบกหัวสตันไปแต่มีเกาะน้ำแข็งแปะให้นะเลยผิดกว่าปกติหน่อยโลตัสออฟสะท้อนทูเซปเตอร์ครับดิซิมิเลตพุ่งออกด้วยแอสทรอลสเต็ปแต่ทำไมที่ซาเวตไปลอยตรงนั้นแล้วเรเซอร์ดูดาเมจก่อนโทรลอดไปลึกมากๆครับผม
โดนเชนฟอร์สกันคู่ด้วยแต่ว่าเปิด BKB มาแบบไม่สนใจเชนฟอร์สมูนเข้ามาไถไฟครับผมด้วยชิว่าและผีของเขาทางด้านของวอร์สปริตตายไปวอร์สปริตบายแบ็กกลับมาไฟโซโล่โดนเผาหัวอยู่โดนเบิร์สปิดคิวด้วยดาเมจกายภาพไปครับตอนนี้เอจิสรีเกรมแล้วทางด้านแจ็บโดนล้วงโดยวอร์สปริตแต่วอร์สปริตล้วงจบดาเมจไม่ได้เลยต้องถอยไปก่อนแซมเอสจะมาดายแบ็กไม่ได้แล้วโดนใบโดนใบแล้วโดนปัดขวานูเซเตอร์ก่อนครับตอนนี้ลงมาปุ๊บแซมเอสแอสโตรสเตปหนีไปสามไม้โฟกัสไปที่ทางด้านของแซมเอสแต่ว่ามีมาจะมาชินโซนอยู่ครับทางด้านของมูนเกือบตายแล้วต้องพาถอยออกมากันเวทและฮิลออกก่อนครับโอเคดูเหมือนจะได้เท่านี้ครับจะได้แค่ลิชแล้วก็บายแบ็กครับเพราะตอนนี้เอาติเดดโปรเฟตหมดแล้วนะผีหมดปุ๊บก็ถอยขึ้นบ้านครับทางด้านของโลคีนะปล่อยไปรักษาบ้านกันก่อนทางด้านของเฟนาติกเขายังไม่กลับด้วยเขายังโซนอยู่นอกบ้านนะครับเพราะคีปเลนล่างดันถึงหน้าป้อมแล้วยังไม่มีใครกลับไปกันเลย3ไม้เลเวล20เป็นไนท์วิชั่น 1,000 ครับในไฟท์นาทีที่35ถึง40ต่อจากนี้จะเป็นช่วงกลางคืนและซาลาด้าไม่เล่นทาเลนต์ที่คนทั่วไปเล่นกันช่วงนี้คือ 30% ไลฟ์สติลด้วยนะเอาวิชั่น 1,000 เลยนะครับตอนกลางคืนเดย์โปรเฟตต่อเป็นฮาร์ดนะเวลาเจอไอ้พวกนักเวทสายเบิร์สทั้งหลายเนี่ยพยายามขยายหลอดเลือดให้มากก็คือจะไม่โดนปิดดาเมจไวนะครับอย่างเคสนี้เจอทิงเกอร์ใช่ไหมขยายหลอดเลือดด้วยฮาร์ดของเดย์โปรเฟตก็ตอบโจทย์อ้าวพระโดนล้วงครับผมเขาขึ้นมาเจอพระก่อนคนแรกเลยนะโอราเคิลแสนตีเซฟตัวเองไว้ก่อนครับแจ็บทีมช่วยพระด้วยอาบิโซมาปักครับผมทำได้ดีซาเวตครับจัดการศัตรูของพี่แจ็บไปได้ครับลิชนั่นเองนะมูนเข้ามารับด้านหลังครับผมเป็นรูบิกครับผมไม่ได้กลับบ้านครับแจ็บล่อไปเลยครับแต่ทีมไฟเมื่อกี้ครับปิดคิวแจ็บไม่ได้ซื้อเวลาด้วยฟอลพอมิสและทางด้านของโลคีแตกไป2ครับโอราเคิลแจ็บจะขึ้นเป็นโลตัสด้วยนะมูนเปิดเอ็กซ์โซริซึมเอาทาวเวอร์ต่อไหนชุดซ่อมป้อมอยู่ไหนคนถือชุดซ่อมป้อมใช้ไปหมดแล้วมั้งเพราะก่อนหน้านี้ลิสถือนะครับน่าจะใช้กับเลนล่างไปแล้วอ๋อใช้กับเลนบนโอเคโชว์หลอดได้มังกี้คิงบาร์แล้วครับไอเทมเคาน์เตอร์เลเซอร์ทิงเกอร์นะได้ทาวเวอร์ไปนะครับผีก็หมดแล้วด้วยนะฉะนั้นก็ถอยมารอโรชานตัวตัดไปเล่นเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆตลาด้าต่อเป็นเซปเตอร์นะครับไอเทมมิดเกมของเขานะตั้งบ่อน้ำขึ้นมาเพิ่มความถึกเพิ่มสเตตัสรีสิสแตนHP Regen และ Armor โรชานรอบนี้เกิดไวนะครับและ Dead Prophet ได้ฮาร์ดแล้ว Dead Prophet เลือดน่าจะประมาณเกือบ 4,000 แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้น OC ต่อด้วยเอามาลดคูลดาวน์เล่นกับ Quickening Charm อีกแล้วมี OC ก็จะเติมเลือดในทีมไฟท์จาก Damage Spell ตัวเองอีกขยายหลอดเลือดเข้าอีก Tinker น่าจะแบบโดนเอาเงินตบหน้าแล้วอะตอนนี้คือแบบฉีกการเงินจนคุณไม่สามารถทำดาเมจฆ่าทิงเกอร์เนี่ยเดธโปรเฟตได้ละทิงเกอร์เนี่ย 4,000 ครับ 4,000 พอดีเลยHP 4,000 และทิงเกอร์เบิร์ส1ชุดก็ประมาณแบบแค่พันไม่ถึง 2,000 อ่ะเจอเผาเกาะแป๊บเดียวโรชานครับเรียบร้อยครับปรับเซปเตอร์อยู่กับเดธโปรเฟตครับเอจิสอยู่กับโทรชีสอยู่กับเดธโปรเฟตได้บัฟเซปเตอร์มาอีกนะครับทำอะไรก็ตามผีออกดับเบิ้ลนะครับเติมเลือดในทีมไฟท์และเติมดาเมจในทีมไฟท์อีกยิ่งเล่นยาวเดธโปรเฟตยิ่งฟาร์มเก่งนะจากบัฟเซปเตอร์ที่เขามีนะครับแซมเอชก็ทำได้เท่านี้แหละครับเวฟเคลียร์2สกิลตัดคลิปผีมาไถบ้านแล้วมีโลตัสซอฟและด้านหลังคอยช่วยชูให้นะซอฟไฟไปได้ครับผมเ
เดกอนใส่หน้าเขาแต่ว่าเขาแทบจะไม่เจ็บเลยแถมสปอร์ตกลับมาตัวเองเจ็บกว่าด้วยนะครับวางเอเธอร์แลมนั้นดักครับทำให้โทรหลอดขึ้นไปตีบ้านตรงๆไม่ได้นะต้องให้มูนทำงานคนเดียวและเรียบร้อยครับเสียไป2แร็คคือสุดท้ายแล้วถ้าเดนโปรเฟตได้แตะบ้านเนี่ยบ้านก็ได้เป็นตัวประกันอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วยังไงบ้านก็แตกในรอบถัดไปอ้าวเจอทิงเกอร์ว่ะดูดอ้าวจะทีพีเหรอกูเซปเตอร์ตัดครับผมไม่ให้ทีพีดีเจมาหลอดสตันตบหน้าตบแปะชาร์จเรียบร้อยแต่ขากลับตรงนี้ไม่ได้กลับกันทั้งหมดครับผมสามารถโดนสะกดจิตดึงไปส่วนแจ๊บไปโซโล่คิวแซมเมชว่ะจะเบิร์สคิวได้ไหมเอ่ยพรีไฟเฟรมไม่ได้ครับเขาดิสซิมิเลตถอยไปก่อนนะแต่ว่าทวิตตี้ซาเวจจัดการเรเซอร์ไปและจีจีก่อครับจบแล้วเขารู้แล้วว่ายื้อไปก็เท่านั้นนะครับเกมแรกก็ใช้เวลาไปเกือบ40นาทีครับ29ต่อ10เล่นไปได้ตามแผนเลยนะสุดท้ายโลคีก็เจอปัญหาตามที่เราคุยกันไว้ในดราฟนะครับก็คือดาเมจไม่พอที่จะปิดคอมโบ Oracle Death Prophet นะครับดราฟฟานาติกมันดีตรงที่ว่าโอเคเขาเล่น Oracle Death Prophet Combo คู่กันและ Oracle เนี่ยมัน Counter List เป็นในตัวด้วยมันไม่ได้หยิบมาแค่ Combo Death Prophet แต่มันหยิบมาเพื่อ Counter List ด้วยแล้วหยิบ Tinker มา Tinker Sniper อะไรพวกนี้มันจะดีในเกมที่ศัตรูไม่มีตัวล้วงเลยแต่มันมีไงฟานาติกมันมียังไงมันก็มี DJ ล้วงได้ Slada ล้วงได้ Death Prophet ล้วงได้อยู่แล้วเกมนี้ก็จบเลนเฟสมาโลคีก็ไม่ได้ดีนะครับคือทุกเลนแย่หมดเลยที่เงินมันแบบเท่าๆกันเพราะว่าฝั่งของโลคีอ่ะมันดีเฟนส์ดันคลิปออกดันคลิปออกดันคลิปออกมันไม่สู้ตรงๆฟานาติกก็แค่ไปเอาโลชานแล้วก็เอาเอจิสมาโถมไฟประมาณนั้นดูดาเมจได้เลยว่าทิงเกอร์คือแครี่ที่แท้จริงของเกมนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นแค่แบบตัวทำเกมไวๆอ๋อเป็นทิงเกอร์ที่ทำดาเมจเยอะสุดของเกมนี้เลยนะคือแบกแล้วแต่ทิงเกอร์มันมีจุดจบที่ง่ายดายมากเหมือนสไนเปอร์เลยคือถ้าโดนล้วงก็คือจบแล้วยิ่งมาเจอแบบขยายหลอดเลือดท้ายๆเกมแบบนี้นี่ยิ่งเล่นยากเลยพื้นที่เล่นยิ่งไม่มีจบเกมแรกไปนะครับฟานาติกมันชนะด้วยฝีมือด้วยแผนด้วยทีมเวิร์คที่มากกว่าด้วยแหละ